ิงปณิตายอมรับเสียงสั่นค่ะเราเองเป็นคนที่ผิดวันที่24เมษายนนะคะทางด้านของสาวนิงเองเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นกับดราม่าเผยทุกปัญหาครอบครัวกับการตัดสินใจทางเลือกสำคัญในครั้งนี้ค่ะโดยด้านของคุณนิงเองนะคะได้ออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าล่าสุดที่โพสต์เองยาวๆกล่าวว่าสภาพจิตใจเราก็พยายามสตรองแต่ไม่ใช่คนสตรองเลยนะตัดสินใจนานมากเหตุผลที่ออกมาพร้อมมาอธิบายก็เริ่มกระทบลามมาถึงคนรอบข้างเรื่องนี้เคลียร์หลังบ้านมาประมาณนึงแต่ไม่สำเร็จข่าวเกิดขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจเรื่องของครอบครัวละเอียดอ่อนหนิงตัดสินใจเร็วตลอดชีวิตการแต่งงานต้นมาเนี่ยคือหนิงเองไม่ผิดจุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งเพราะใช้อารมณ์ไม่ฟังเหตุผลเป็นปมพยายามแก้ไขก็ต้องสอนลูกให้ใช้สติในสังคมหนิงอยู่คนเดียวกับคนใกล้ตัวจะเห็นสุดมือจะเอื้อมหนิงขอจบปัญหาเองดีกว่าแต่งงานมา10ปีปรับยังไงหนิงก็บอกว่าเยอะมากค่ะปาร์ตี้ระยะยาวด้วยกันหนิงต้องกลับมาอยู่จุดของเราทำงานมีลูกด้วยหนิงไม่รู้จริงๆนะจุดเริ่มต้นมีปัญหามีมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตคนเราอยู่ไปชีวิตปรับไปเราก็ผิดไปจิกไปตามทำใจจะมีก็มีไปเลยต้องมีเส้นที่ไม่ล้ำเส้นกันที่ต้องให้เราออกมาพูดกระทบลูกเราคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดปัญหาจะหลอกว่าไม่จริงปล่อยให้ปัญหาซาแล้วค่อยพูดเหมือนที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็มันเรื่องคือมันแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของคุณหนิงออกมาเปิดเผยเรียกได้ว่าน่าเห็นใจเธอมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ